เช้านี้ 7:09 ครับทุกผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อเนี่ยนะไปดูเรื่องของกรณีอาจจะเป็นเหตุปั่นป่วนในบ้านเมืองก่อนจะมีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เรากลับมาก็อย่างที่ว่าก่อนเลือกตั้งก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นตรงคิงพาวเวอร์ตรงรางน้ำเป็น M79 ยิงเข้าไปแล้วก็มีข่าวออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ว่าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองรายงานว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีความไม่พอใจในการดูดส.ส.หรือดูดนักการเมืองจากพรรคหนึ่งไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าเป็นเพียงการประมวลฮะยังไม่สามารถที่จะสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็บอกว่าเป็นแค่การประมวลแต่ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติและตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนะคะใช่ครับแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ออกมาอ้างว่ามีการข่าวทางด้านความมั่นคงให้ข่าวว่ามีกลุ่มอำนาจใหม่กำลังเคลื่อนไหวอะไรคืออำนาจใหม่ในมุมที่คุณพร้อมพงษ์แถลงอำนาจใหม่ที่คุณพร้อมพงษ์แถลงเมื่อวานนี้ก็คือกลุ่มสีเขียวค่ะที่มีอำนาจแล้วก็มีนักการเมืองที่มีเงินแล้วก็มีบารมีด้วยนะคะคุณพร้อมพงษ์บอกว่าเขาหวังผลทางการเมืองเนี่ย4 ข้อข้อแรกก็คือหวังป้ายสีฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยนะคะเพื่อหวังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครข้อที่2เนี่ยเพื่อที่จะเบี่ยงเบนกระแสที่โหมใส่รัฐบาลและผู้นำรัฐบาลที่เดิมเกณฑ์ทางการเมืองระหว่างประเทศผิดพลาดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างกรณีของวิกเตอร์บูธแล้วข้อที่3เนี่ยที่คุณพร้อมพงษ์บอกว่ากลุ่มอำนาจใหม่เขาต้องการเพื่อเป็นข้ออ้างในการคงพรกฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยนะคะกลุ่มอำนาจใหม่ปูทางเพื่อไปสู่ทฤษฎีแห่งความหวาดกลัวสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและรู้สึกกลัวต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยใช้ชนวนเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยแล้วให้กลุ่มทหารออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหารอันนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์บอกนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินคุณพร้อมพงษ์พูดถึงประเด็นของหน่วยข่าวความมั่นคงที่ให้ข่าวกับคุณพร้อมพงษ์โดยไม่เปิดเผยว่าเป็นหน่วยงานใดเนี่ยนะคะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการวางระเบิดครั้งใหญ่ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานครบอกระยะเวลามาด้วยก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมบอกว่าต้องการที่จะป้ายสีไปยังฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและก่อให้เกิดความตื่นตระหนกสร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งคล้ายๆกับกรณีที่โหนทำนายว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นจนกองทัพต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่คุณพร้อมพงษ์อ้างว่ากำลังมีกลุ่มอำนาจใหม่ก่อให้เกิดความรู้สึกแบบนี้คือทฤษฎีหวาดกลัวนะคะก็แน่นอนครับก็เดี๋ยววันนี้คงจะได้เห็นการออกมาปฏิเสธหรือว่าการตอบโต้จากอีกซีกข้างหนึ่งเนี่ยนะ